สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังชมรายการอ่อนสอนอีสานซึ่งจัดเสนองานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นประจำมาตลอดนะครับเนื่องจากว่าทางศูนย์วัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต1สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง4ขอนแก่นของเรานะครับได้มีโครงการที่สำคัญร่วมมือกับสหวิทยาลัยอีสานอย่างคราวนี้นะครับเราก็ร่วมมือกับสหวิทยาลัยอีสานใต้คือกับวิทยาลัยครูนครราชสีมาพยายามเสนอผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมให้ผู้ที่มีความสนใจใฝ่อยากรู้ได้ชมและก็ได้ศึกษาและได้วิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกันต่อไปภายหน้าทั้งนี้ก็เพราะว่างานศิลปะวัฒนธรรมนั้นถือว่าเป็นงานพื้นฐานชีวิตของมนุษย์ถ้าคนเราไม่สามารถจะเข้าใจพื้นฐานชีวิตคือลักษณะวัฒนธรรมประจำ